เราจะเทศนาเป็นคำเทศนาชุดพิเศษนะครับที่คริสตจักรเราได้เตรียมขึ้นมานะครับชื่อว่า40วันสุดท้ายของพระเยซูคริสต์และนี่เป็นตอนที่1นะครับของคำเทศนาทั้ง5ตอนนะครับพี่น้องอ่านไปด้วยกันนะครับเมื่อวันซาบาโตผ่านพ้นไปแล้วมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบพร้อมกับนางซาโลเม่ไปซื้อเครื่องหอมเพื่อจะนำไปฉลองพระศพของพระองค์เวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์พอดวงอาทิตย์ขึ้นพวกนางก็มาที่อุโมงค์และกำลังพูดกันอยู่ว่าใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์เพราะเป็นหินก้อนใหญ่แต่เมื่อพวกนางมองดูก็เห็นหินก้อนนั้นกลิ้งออกไปแล้วเมื่อพวกนางเข้าไปในอุโมงค์ก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อคลุมยาวสีขาวนั่งอยู่ทางขวามือพวกนางก็ตกตะลึงชายหนุ่มคนนั้นบอกกับพวกนางว่าอย่ามัวตะลึงอยู่เลยพวกท่านมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็ตผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนสินะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่จงดูที่ที่วางพระศพของพระองค์เถิดพวกท่านจงไปบอกพวกสาวกของพระองค์รวมทั้งเปโตรด้วยว่าพระองค์จะเสด็จไปที่แคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านพวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นดังที่พระองค์ตรัสกับพวกท่านไว้แล้วหญิงเหล่านั้นจึงออกจากอุโมงค์แล้วรีบหนีไปเพราะพิศวงงงงวยและตกใจจนตัวสั่นพวกนางไม่ได้พูดกับใครเพราะกลัวหลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาในวันเวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์พระองค์ทรงปรากฏแก่มารีชามักดาลาก่อนคือมารีคนที่พระองค์ทรงขับผีออก7ตนมารีจึงไปบอกบรรดาคนที่เคยอยู่กับพระองค์มาก่อนขณะที่พวกเขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์เมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และมารีได้เห็นพระองค์แล้วพวกเขายังไม่เชื่อให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับการฟื้นคืนพระชนขององค์พระเยซูคริสต์และชีวิตใหม่ที่พระองค์ทรงประทานแก่เราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะทุกตอนที่พระองค์ทรงประทานแก่เราเพื่อเราจะจำเริญขึ้นเติบโตขึ้นมีความเข้าใจและรู้จักกับพระองค์มากขึ้นเพื่อเราจะรับการรื้อฟื้นในความสัมพันธ์ที่มีอย่างเหนียวแน่นกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้พระวจนะในตอนนี้เป็นดั่งอาหารที่เข้ามาบำรุงเลี้ยงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในทางจิตวิญญาณเพื่อจะนำการเปลี่ยนแปลงมาทั้งในความคิดจิตใจและการกระทำในที่สุดขอพระเจ้าทรงเป็นใหญ่เหนือชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านพระวจนะของพระองค์ตอนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงครับพี่น้องครับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เนี่ยคือหัวใจของความเชื่อคริสเตียนการฟื้นคืนพระชนชีพของพระเยซูคือหัวใจของความเชื่อคริสเตียนเพราะถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ฟื้นถ้าพระเยซูตายแล้วก็ตายไปอย่างนั้นเนี่ยความเชื่อของคริสเตียนก็เปล่าประโยชน์และก็ไม่ได้แตกต่างไปจากหลักศีลธรรมที่มีอยู่อย่างมากมายในโลกนี้ที่มีผู้หนึ่งเขียนเอาไว้เป็นหลักที่ดีแล้วก็ตายจากไปแต่การที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนเนี่ยจึงเป็นการยืนยันสิ่งที่พระเยซูทรงเป็นไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้มาถ่ายทอดหลักศีลธรรมแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือเหล็กในแห่งความตายซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของมนุษย์ที่ไม่มีใครสามารถผ่านไปได้นั่นคือความตายพี่น้องบาปนั้นนำไปสู่ความตายทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณแต่พระเยซูทรงนำชีวิตกลับคืนมาใหม่ทั้งในจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายในที่สุดพี่น้องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าจึงมีความสำคัญกับความเชื่อคริสเตียนมากแต่การฟื้นคืนพระชนของพระเยซูในวันอีสเตอร์ที่เราฉลองไปแล้วเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กำลังตามมาพี่น้องพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้ฟื้นปั๊บพระองค์ก็ขึ้นสู่สวรรค์ทันทีแต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากว่าพระเยซูทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้อีกชั่วเวลาหนึ่งอีกประมาณ40วันและเป็น40วันที่มีความสำคัญอย่างมากเป็นช่วงเวลาสั้นๆเทียบกับ3ปีครึ่งก่อนนี้นี่คือ40วันสั้นๆแต่มีผลในการเปลี่ยนแปลงสาวกจากหน้ามือเป็นหลังมือมีผลในการเปลี่ยนแปลงของบรรดาเหล่าผู้ที่เชื่อจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ของคริสตจักรไปอย่างตลอดกาลพี่น้องตลอด40วันของพระเยซูบนโลกใบนี้ในช่วงสุดท้ายของพระเยซูในโลกนี้เนี่ยพระองค์ทรงกระทำประมาณ3อย่างหลัก
สิ่งแรกคือพระองค์ทรงยืนยันการฟื้นคืนพระชนของพระองค์หรือพระองค์ทรงคอนวินส์พระองค์ทรงยืนยันว่าพระเยซูฟื้นคืนพระชนจริงๆเพราะถ้าพระศพของพระเยซูหายไปแล้วพระองค์ก็หายไปเลยเนี่ยอาจจะมีคนบอกว่าอ๋อมีคนขโมยพระศพไปอาจจะมีคนขโมยไปอาจจะมีคนที่แกล้งเอาศพไปทำลายแล้วบอกแล้วก็อ้างว่าพระเยซูทรงฟื้นแต่พระเยซูทรงดำเนินอยู่40วันเพื่อจะยืนยันว่าพระเยซูฟื้นจริงไม่ใช่สแตนด์อินมาแกล้งตายและสิ่งที่สองคือพระองค์ทรงมาเพื่อปลอบประโลมใจสาวกของพระองค์ด้วยหรือคอมฟอร์ตพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่คอนวินส์แต่พระองค์ทรงคอมฟอร์ตด้วยพระองค์มาเพื่อปลอบประโลมใจบรรดาเหล่าสาวกเหล่าผู้ที่เชื่อว่าอย่าทุกข์โศกอย่าเสียใจอย่าหมองเศร้าอย่าหมดหวังในชีวิตอย่าหมดกำลังใจเพราะพระเยซูฟื้นแล้วเพราะพระเยซูทรงเอาชนะปัญหาใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือความตายดังนั้นจึงไม่มีปัญหาใหญ่อะไรที่พระเยซูไม่สามารถเอาชนะได้ฉะนั้นพระเยซูจึงมาปลอบประโลมใจเหล่าบรรดาสาวกและเหล่าผู้ที่เชื่อและพระเยซูทรงมาเพื่อจะมอบหมายพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ภารกิจสำคัญให้กับบรรดาผู้ที่เชื่อหรือคอมมิชชั่นฉะนั้นพระเยซูจึงมาเพื่อจะคอนวินส์คนของพระองค์มาเพื่อจะคอมฟอร์ตจิตใจปลอบประโลมใจและพระองค์ทรงมามอบคอมมิชชั่นคือพระราชกิจภารกิจสำคัญให้กับบรรดาผู้ที่เชื่อนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงทำหลักๆตลอด40วันที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่กับบรรดาเหล่าผู้ที่เชื่อการปรากฏตัวของพระเยซูตลอด40วันนี้เนี่ยพระองค์ทรงปรากฏอยู่6ครั้งใน6ที่ใน6เหตุการณ์และต่อบรรดากลุ่มคนต่างๆที่แตกต่างกันไปมีความน่าสนใจมากเพราะการที่พระเยซูทรงมาดำเนินอยู่40วันพระองค์ต้องมีเหตุผลแน่ๆเรารู้จักพระเจ้าของเราดีว่าพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่บังเอิญทำสิ่งนั้นบังเอิญทำสิ่งนี้แต่พระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายทรงมีแผนงานทรงมีความตั้งใจในการปรากฏแต่ละครั้งและเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงปรากฏบุคคลที่พระเยซูทรงคุยด้วยและสิ่งที่พระเยซูทรงสื่อสารกับเขานั่นคือสาระสำคัญที่พระเจ้าต้องการสื่อสารกับเราด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูทรงปรากฏครั้งที่1กับมารีชาวมักดาลาและครั้งที่2พระเยซูทรงปรากฏกับสาวก2คนที่ถนนสู่หมู่บ้านเอมมาอุสครั้งที่3พระเยซูทรงปรากฏกับเหล่าสาวกวงในที่ห้องชั้นบนครั้งที่4ถัดมาพระเยซูทรงปรากฏกับโทมัสหนึ่งในสาวกที่มีความสงสัยครั้งที่5พระเยซูทรงปรากฏกับสาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลสาบกาลิลีกับสาวกบางกลุ่มและครั้งสุดท้ายครั้งที่6พระองค์ทรงปรากฏกับเหล่าสาวกก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์คำเทศนาในชุด40วันสุดท้ายของพระคริสต์เนี่ยที่เราจะมาเอาใจใส่สนใจว่าเมื่อผ่านอีสเตอร์ไปแล้วพระเยซูทรงฟื้นแล้วเนี่ยมีเรื่องราวที่พระองค์ต้องการสื่อสารกับเราและพระองค์ต้องการให้เราได้รับไว้เป็นถ้อยคำแห่งชีวิตเป็นเรื่องราวเช่นเดียวกันเหมือนเรากำลังดำเนินอยู่ในช่วง40วันนั้นคำเทศนานี้มี5ตอนนะครับนี่เป็นตอนที่1ผมให้ชื่อตอนนี้ว่าปลดปล่อยเป็นไทยเพื่อรับใช้พระเจ้าตอนที่1ในครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่พระเยซูทรงปรากฏกับบุคคลแรกนั่นคือมารีมักดาลาซึ่งเหตุการณ์นี้ปรากฏอยู่ในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มมัทธิว28ข้อ1ถึงข้อ10ก็บอกเรื่องราวนี้ลูกาบทที่24ข้อ1ถึงข้อ10ก็เล่าเรื่องราวนี้เช่นเดียวกันและยอห์นบทที่20ข้อ1ถึงข้อที่18ก็บอกเรื่องราวนี้เช่นเดียวกันและเราได้เลือกพระธรรมมาระโก16ข้อ1ถึง11ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเพื่อจะมาอธิบายและให้เห็นภาพร่วมกันในเหตุการณ์ตอนนั้นและเห็นสัจธรรมความจริงของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการสื่อถึงเราข้ามยุคสมัยมา 2,000 ปีและมาถึงชีวิตของเราพร้อมกันเอเมนครับก่อนที่เราจะไปสู่สิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นจากการอธิบายบางเรื่องก่อนว่าในพันธสัญญาใหม่เนี่ยมีมารีอยู่หลายคนมากที่น้องอ่านอาจจะมีความรู้สึกสงสัยเดี๋ยวก็มารีนี่ก็มารีนั่นก็มารีทำไมมารีเยอะจริงๆในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมีมารีอย่างน้อย 6-7 คนที่ว่า 6-7 เพราะว่ามีบางนักการศึกษาบอกว่าบางมารีเป็นคนคนเดียวกันบ้างบอกว่าเป็นคนละคนกันนั่นจึงมีประมาณ 6-7 คนแต่ไม่ว่าจะ6หรือ7
แต่สิ่งที่เรารู้คือมารีเป็นชื่อยอดนิยมในสมัยนั้นฉะนั้นใครที่ต้องการมีชื่อฮิตข้ามสหัสวรรษนะฮะตั้งชื่อลูกก็มารีก็ได้ท่านจะมีชื่อหนึ่งในชื่อยอดนิยมที่ข้ามมา 2,000 ปีก็ยังคงยอดนิยมอยู่นะครับมีมารีอยู่ประมาณผมขอแบ่งเป็น7คนละกันนะครับตามที่ผมได้มองเห็นในพระคัมภีร์มารีแรกคือมารีมารดาพระเยซูนี่คือมารีที่เราคุ้นเคยที่สุดคือมารีมารดาของพระเยซูมารีท่านนี้ถูกกล่าวถึง12ครั้งในพระธรรมลูกานะครับ5ครั้งในพระธรรมมัทธิว1ครั้งในพระธรรมมาระโกและอีก1ครั้งในพระธรรมกิจการเราคุ้นเคยกับนางมารีท่านนี้มากว่าเป็นผู้ที่ประสูติพระเยซูคริสต์แต่ไม่ใช่มารีที่เรากำลังกล่าวถึงในเวลานี้มารีที่สองคือมารีน้องของมาธาพี่ของลาซารัสหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามารีแห่งเบธเนียในยอห์นบทที่11ข้อที่1ได้กล่าวถึงมารีท่านนี้บอกว่าเป็นมารีที่อยู่ที่หมู่บ้านเบธเนียและเป็นเรื่องราวที่เราคงจะคุ้นเคยดีว่าลาซารัสผู้เสียชีวิตมาธามารีผู้ปรนิบัติพระเยซูคริสต์มารีนั่งคุยกับพระเยซูมาธาทั้งนั่งทำงานอยู่หลังบ้านมาธากดเครื่องมารีทำไมมารีไม่มาช่วยนี่คือมารีคนที่สองแต่ก็ไม่ใช่มารีที่เรากล่าวถึงในเวลานี้แต่คือมารีแห่งเบธเนียคนที่สามคือมารีภรรยาของเคโอปัสยอห์นบทที่19ข้อ25ได้กล่าวถึงมารีท่านนี้ว่าเป็นหนึ่งในมารีที่อยู่ข้างกางเขนของพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าคนที่ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซูนั้นมีมารดากับน้าสาวของพระองค์มารีภรรยาของเคโอปัสและมารีชาวมักดาลาเราจะเห็นว่าบนที่กางเขนนั้นมี3มารีมาพบกันนะครับเราจะงงว่าเอ๊ะทำไมมีเยอะจัง3มารีมาพบกันโดยนัดหมายกันมานะฮะหันไปมารีเธอเห็นพระเยซูไหมนั่นสิมารีฉันก็เห็นแล้วมารีเห็นไหมมารีก็เห็นเหมือนกันเหมือนมารีกำลังคุยกับมารีอยู่นะครับแต่คนละมารีกันนะฮะคนที่4คือมารีมารดายากอบน้อยและโยเซฟหรือว่าชื่อโยหรือว่าชื่อคือโยเซฟนะครับบันทึก2ที่ทั้งโยเซฟและโยเซฟมัทธิว27ข้อ55ถึง56ได้เล่าเรื่องราวเช่นเดียวกันว่าบอกว่าที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนที่ติดตามพระองค์จากกาลิลีเพื่อจะปฏิบัติพระองค์มองดูอยู่แต่ไกลในช่วงเวลาของการจะถูกตรึงกางเขนในพวกนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบและโยเซฟและมารดาของบุตรทั้งสองของเซเบดีมาระโก15ข้อ40ว่ามารีมารดาของยากอบน้อยเดยังก็เจมส์นะครับยากอบน้อยแสดงว่ายากอบนี่ก็ชื่อฮิตเหมือนกันนะฮะต้องมียากอบน้อยยากอบใหญ่ด้วยยากอบน้อยและโยเซฟและนางซาโลเมนี่คือมารีคนที่4มารีคนที่5คือมารีมารดาของยอนมาระโกยอนมาระโกนี้ไม่ใช่ยอห์น1คนมาระโก1คนนะครับแต่หมายถึงยอห์นที่มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกกิจการ12ข้อ12ได้กล่าวว่าเมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปที่บ้านของมารีมารดาของยอห์นผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกแล้วเขาก็อธิษฐานอยู่ร่วมกันที่บ้านนั้นมารีคนที่6คือมารีแห่งโรมมารีแห่งโรมนี่ถูกเขียนไว้เพียงแค่ประโยคนิดเดียวในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่พระธรรมโรมบทที่16ข้อที่6นะครับอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฝากโรมไปยังคริสตจักรโรมแล้วก็กล่าวว่าขอฝากคำทักทายมายังมารีผู้ที่ตรากตรำเพื่อท่านทั้งหลายไม่แน่ชัดว่ามารีนี่คือมารีไหนแต่คาดว่าคนละมารีกันกับมารีที่ผ่านมาเพราะเป็นมารีแห่งโรมก็เลยขอแยกไว้อีก1มารีและมารีคนที่7ที่เราจะได้มาสำรวจชีวิตของเขาคือมารีมักดาลามารีผู้อยู่ที่บ้านที่เมืองมักดาลาหรือเขาเรียกนางว่ามารีมักดาลาหรือนางมักดาลาความน่าสนใจของมารีมักดาลาคนนี้ไม่ใช่ว่าเธอมีชื่อยอดฮิตท็อปฮิตในเวลานั้นแต่ความน่าสนใจคือทำไมพระเยซูคริสต์ถึงได้เลือกมาปรากฏกับมารีมักดาลาผู้นี้ก่อนเป็นคนแรกจะเป็นการง่ายกว่าไหมถ้าพระเยซูต้องการประกาศการฟื้นคืนพระชนด้วยการพระองค์ปรากฏทีเดียวเลยกับสาวกสัก 1,000 คนในเวลานั้นพร้อมๆกันทีเดียวก็จบหรือปรากฏกับเปโตรคนเดียวดีไหมเพราะเปโตรเป็นเหมือนหนังเป็นหัวหน้าใหญ่ในเวลานั้นเปโตรยากอบยอห์นพร้อมๆกัน3คนก็ไ
แต่ทำไมพระเยซูจึงเลือกปรากฏกับนางมารีมักดาลาเป็นคนแรกพี่น้องเราไม่สามารถหาเหตุผลอย่างชัดเจนได้เพราะเราไม่ใช่พระเยซูคริสต์ผมหวังว่าพี่น้องจะไปถามพระองค์เอาเองเมื่อพี่น้องไปอยู่บนสวรรค์ว่าทำไมพระองค์เลือกปรากฏกับมารีก่อนแต่แน่นอนเรารู้เราเห็นมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยบางอย่างในการที่จะสื่อบางอย่างสื่อข้อความสื่อความหมายผ่านการปรากฏกับมารีชาวมักดาลาคนนี้แล้วเราเห็นมุมมองที่น่าสนใจมากว่าพระเจ้าทรงสามารถใช้การผู้ใดก็ได้เพราะมารีมักดาลาคนนี้คือคนแรกที่กลับไปบอกเหล่าสาวกว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนพระเยซูอาจจะไม่ได้เลือกปรากฏกับเหล่าอัครทูตก่อนแต่เลือกกับปรากฏกับหญิงคนหนึ่งที่เป็นหญิงที่ในประวัติศาสตร์มีบางประวัติศาสตร์บอกว่าเธอมีปัญหาหลายอย่างในชีวิตด้วยและเหมือนเป็นหญิงโสเภณีซึ่งยังไม่แน่ชัดมากนักแต่พระเยซูเลือกปรากฏกับนางก่อนเลยแล้วให้นางเป็นคนไปบอกข่าวนี้ไปบอกข่าวดีข่าวประเสริฐนี้กับบรรดาอัครทูตอัครสาวกพี่น้องนี่เป็นสิ่งยืนยันที่เราเห็นมุมมองหนึ่งได้ว่าพระเจ้าสามารถใช้ใครก็ได้ในการทำการของพระเจ้าเอเมนครับพระเจ้าทรงใช้มารีมารดาของพระเยซูเป็นหญิงธรรมดาคนหนึ่งเพื่อจะให้กำเนิดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้มาไถ่โลกนี้พระเจ้าไม่ได้ใช้หญิงสูงศักดิ์แต่พระองค์ทรงใช้หญิงสามัญธรรมดาและอีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูทรงใช้มารีมักดาลาหญิงธรรมดาคนหนึ่งเพื่อให้เขาเป็นผู้ที่ประกาศการฟื้นคืนพระชนเป็นคนแรกของโลกนี้พี่น้องเราสามารถเรียนรู้บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ผ่านชีวิตการกระทำของนางมารีมักดาลาเพราะว่าสิ่งที่คนคนหนึ่งกระทำนั้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากความคิดและความเชื่อของเขาการแสดงออกของคนเราไม่ว่าแสดงออกอะไรก็ตามทั้งในทางที่ดีในทางที่ไม่ดีในทางร้ายในทางดีหรือการแสดงออกอะไรก็ตามที่ออกมาจากชีวิตของเราทั้งคำพูดสายตาสีหน้าการกระทำมันล้วนออกมาจากความคิดและความเชื่อของเราทั้งนั้นดังนั้นสิ่งที่นางมารีมักดารากระทำในเวลานั้นเนี่ยหรือกระทำมาก่อนในเวลาที่พระเยซูจะฟื้นเนี่ยจึงออกมาจากความคิดและความเชื่อและนั่นคือออกมาจากชีวิตของนางเองและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พระเยซูทรงเลือกที่จะปรากฏกับมารีมักดาราเป็นคนแรกก็ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดได้เมตตาที่เราจะเห็นถึงแง่มุมชีวิตของมารีมักดาลาและเราเองก็จะคาดหวังเช่นเดียวกันว่าพระเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตของเราให้เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าประกาศข่าวดีของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามท่านจะมีชื่อว่ามารีหรือจะมีชื่อว่าอะไรก็ตามพระเจ้าจะสามารถใช้ท่านได้เอเมนครับเราเห็นสิ่งแรกคือมารีมักดาลาผู้นี้เนี่ยเธอรู้จักกับพระเจ้าด้วยประสบการณ์ของตนเองมารีมักดาลาคนนี้เธอรู้จักกับพระเจ้าด้วยประสบการณ์ของตนเองมารีมักดาลาคนนี้เนี่ยเธอรับรู้แล้วก็เธอเกิดความเชื่อมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าไม่ใช่จากคำบอกเล่าของใครแต่เกิดจากชีวิตของเธอเองที่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ถ้าเราเห็นในอดีตของนางมารีมักดาลาคนนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเธอเนี่ยมีปัญหาอย่างน้อยหนึ่งอย่างและเป็นปัญหาใหญ่มากคือเธอมีผีเข้าพร้อมกัน7ตนคราวเดียวอยู่ในชีวิตของเธอและพระเยซูทรงขับผีร้ายนั้นออกไปหมดสิ้นจากชีวิตของเธอมาระโก16ข้อ10ข้อที่9บอกว่าหลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาในวันเวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์พระองค์ทรงปรากฏแก่มารีชาวมักดาลาก่อนคือมารีคนที่พระองค์ทรงขับผีออก7ตนลูกา8ข้อ2บอกว่าพร้อมกับผู้หญิงบางคนที่ได้รับการรักษาให้พ้นจากวิญญาณชั่วโรคภัยต่างๆได้แก่มารีที่เรียกกันว่าชาวมักดาลาคนที่มีผี7ตนออกจากตัวนั้นพระเยซูทรงมาช่วยเธอให้พ้นจากผีร้ายที่เข้ามาเป็นพันธนาการในชื่อของเธอพระเยซูทรงมาปลดปล่อยพันธนาการที่เป็นโซ่ตรวนแห่งความยากลำบากในชีวิตของเธอมารีมักดาลาเธอรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงเธอไม่เป็นเพียงแต่หลายคนในเวลานั้นที่คิดว่า
คิดเอาเองว่าพระเยซูคงเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่คิดเอาเองว่าพระเยซูคงเป็นผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งที่เดินทางมาประกาศเหมือนอย่างที่เคยผ่านมาในอดีตหรืออาจจะคิดว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปล่อยคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสของโรมก็ได้เธอไม่ได้เพียงแค่คนที่มารับขนมปังและปลาแจกอาหารฟรีโปรโมชั่นพิเศษจากพระเยซูว่ามีไม่อั้นแล้วก็จากไปเธอไม่ใช่เพียงแค่คนที่มาฟังคำสอนของพระเยซูโอ้คำสอนดีสอนดีมากสอนดีมากแล้วก็จากไปพี่น้องมารีแมกดาลานั้นเธอรู้และตระหนักและรู้จักกับพระเยซูเธอไม่ใช่คนที่เป็นเพียงแต่รู้ว่าใครคือพระเยซูแต่เธอรู้ด้วยว่าพระเยซูนั้นคือใครเธอไม่ใช่เพียงแค่ชี้ถูกโอ้คนนี้พระเยซูเพราะยูดาสก็รู้ว่าใครคือพระเยซูแล้วก็ชี้ถูกชี้เป้าถูกให้คนมาตรึงปุโรหิตก็รู้ว่าใครคือพระเยซูผีมารซาตานก็รู้ว่าใครคือพระเยซูแล้วก็ชี้ถูกชี้ถูกเรียกตัวถูกแต่มาเรียเธอรู้ว่าพระเยซูเป็นใครพระเยซูคือใครอย่างแท้จริงวันนี้เรารู้แค่พระเยซูคือใครคือพระเยซูหรือเรารู้จริงๆด้วยว่าพระเยซูคือใครในชีวิตของเราถ้าเรารู้ว่าพระเยซูคือใครในชีวิตเราเราจะรู้แน่ว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นอะไรครับเป็นความจริงแล้วก็เป็นชีวิตของเราพระเยซูเป็นน้ำผู้แห่งชีวิตพระองค์ทรงเป็นคำตอบแห่งชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจและพระองค์จะเป็นผู้ที่จะเสด็จกลับมาพิพากษาโลกนี้วิวรณ์บทที่3ข้อที่20เนี่ยเป็นจดหมายไปถึงคริสตจักรลาโอดิเซียบอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราแล้วเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพี่น้องข้อความนี้ไม่ได้เขียนถึงบรรดาคนที่ยังไม่มีความเชื่อในพระเจ้าแต่เขียนถึงบรรดาคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าคนที่รู้ว่าใครคือพระเยซูคนที่รู้ว่าใครคือพระเยซูแต่พระเจ้ามาเคาะแต่ก็บอกว่าคุณรู้ว่าใครคือพระเยซูแล้วคุณรู้ไหมล่ะว่าพระเยซูเป็นใครบ้างแล้วคุณได้เชิญพระเยซูเข้ามาในใจอย่างแท้จริงไหมพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้าของท่านอย่างแท้จริงพระองค์ปรารถนาที่จะเป็นความหวังเป็นชีวิตใหม่ของท่านเป็นน้ำแห่งชีวิตของท่านเป็นทางสว่างแก่ชีวิตของท่านพี่น้องพร้อมที่จะรู้จักกับพระเจ้าด้วยประสบการณ์ที่แท้จริงของท่านหรือไม่ท่านอยากจะรู้จักกับพระเจ้าด้วยประสบการณ์อันแท้จริงและเป็นส่วนตัวของท่านหรือไม่จงเข้ามานมัสการพระเจ้าเข้ามาใกล้พระเจ้าเหมือนอย่างมารีชามักดาลาให้พระเยซูทรงปลดปล่อยชีวิตของท่านให้พระเยซูทรงปลดปล่อยพันธนาการทั้งหลายในชีวิตของท่านให้พระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านในครอบครัวของท่านในการงานของท่านในการเรียนของท่านเอเมนครับเอเมนและสิ่งที่สองที่มารีมักดาลาได้สอนชีวิตของเราในเหตุการณ์ตอนนี้คือการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเนี่ยคือแรงผลักดันสำคัญของชีวิตเราการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเนี่ยคือแรงผลักดันสำคัญแห่งชีวิตเราเรารู้อย่างแน่นอนว่ามารีแมกดาลาเนี่ยเธอสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงปลดปล่อยเธอออกจากพันธนาการแห่งโซ่ตรวนพันธนาการแห่งความทุกข์ยากพี่น้องคนที่ถูกพันธนาการเนี่ยคงไม่มีความสุขเหมือนพี่น้องถูกล่ามโซ่เอาไว้ทางกายภาพท่านไม่มีความสุขคนที่เขาติดคุกติดตารางเขาไม่ได้มีความสุขเขาถูกจำกัดที่เอาไว้คนที่ถูกขังถูกจำกัดสถานที่ไม่มีความสุขไม่ได้พบปะใครไม่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงมารีมักดาลาในเวลานั้นเนี่ยก็ถูกผีพันธนาการถึง7ตนที่อยู่ในชีวิตของเขาแล้วก็ถูกโซ่ตรวนแห่งผีร้ายเนี่ยผูกมัดชีวิตของเขาเอาไว้และพระเยซูทรงปลดปล่อยเขาให้มีอิสรภาพนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูทรงกระทำกับชีวิตของมารีมักดาลาและพระคุณของพระเจ้าตรงนี้แหละที่ปลดปล่อยมารีมักดาลาจนเขาเดินติดตามพระเยซูคริสต์และเขาเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ตลอดไปพี่น้องผีที่มาพันธนาการมารีมักดาลากับผีที่มาพันธนาการ
ชีวิตของเราเมื่อผ่านมา 2,000 ปียังคงเป็นผีตนเดิมผีไม่ได้มีเจเนเรชันใหม่ที่มีเจเนเรชันออกเวอร์ชันใหม่เรื่อยๆผีตัวไหนก็ยังคงเป็นผีตัวเดิมผีที่ล่อลวงเอวาที่สวนเอเดนก็ยังคงเป็นผีที่มาสิงสถิตอยู่ในชีวิตของคนของนางมารีมักดาลาสมุนของมันก็ยังคงมาวันนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมผีที่มันพันธนาการมนุษย์ในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดียวกับที่มักดาราต้องเผชิญผีมันมีการปรับตัวผีไม่มีการประชุมวางแผนมันมีการประชุมยุทธศาสตร์ในการโจมตีมนุษย์มันรู้จักปรับตัวว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในการพันธนาการมนุษย์เราจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เราจะออกเป็นแพ็คเกจจิ้งใหม่เราจะเอาผลไม้ที่นั้นที่ล่อลวงมนุษย์เอวาได้มาทำแพ็คเกจจิ้งใหม่เพื่อให้มนุษย์รู้สึกว่าไม่ใช่ความบาปแล้วมันคือสิ่งใหม่ที่มาพันธนาการชีวิตของมนุษย์ได้แต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นหนังโซ่ตรวนที่มาล่ามชีวิตของเราทำให้จิตใจไม่มีความสุขจิตวิญญาณไม่สัมผัสพระเจ้าความรู้สึกมีแต่ความหดหู่และท้อใจรู้แต่เป็นโซ่ตรวนที่มารพยายามจะมาบีบรัดและบีบมัดเราอาจจะเป็นโซ่ตรวนแห่งเรื่องเพศจนเราติดพันธนาการของเรื่องเพศจนเราดิ้นไม่หลุดสลัดไม่หลุดจากความคิดของเราอาจจะเป็นพันธนาการแห่งยาเสพติดความขมขื่นในใจความอิจฉาริษยาความเกลียดชังอาจจะเป็นความโดดเดี่ยวที่ขังตัวเราเองเอาไว้ก็ได้ในวันนี้อาจจะเป็นเงินทองที่ทำให้สายตาเรามองแต่เงินทองจนลืมมองพระเจ้าอาจจะเป็นชื่อเสียงที่เราพยายามไขว่คว้าแล้วเราก็คว้าไม่สำเร็จคว้าไม่เต็มสักทีอาจจะเป็นความมั่งคั่งอาจจะเป็นแฟนที่พาเราออกจากทางของพระเจ้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ได้อาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงเราก็ได้ที่บ้านเราแมวตัวนั้นสุนัขตัวนั้นหนูตัวนั้นนกตัวนั้นมีได้หลากหลายมากอาจจะเป็นงานอดิเรกก็ได้ใครจะไปรู้ยิ่งทำงานเลยยิ่งทำยิ่งมันยิ่งทำยิ่งทำยิ่งติดยิ่งติดไม่ทำอะไรเลยนอกจากงานอดิเรกเป็นไปได้เหมือนกันพี่น้องอะไรก็ตามที่มาพันธนาการจิตใจของท่านทำให้จิตใจของท่านนั้นขุ่นมัวขาดความสุขขาดการเติบโตขาดการรู้จักพระเจ้าจิตวิญญาณของท่านห่างไกลจากพระเจ้าทำให้ท่านห่างไกลจากการอ่านพระคัมภีร์ห่างไกลจากการอธิษฐานห่างไกลจากการนมัสการห่างไกลจากการมาสามัคคีธรรมกับพี่น้องห่างไกลจากการมองพระเจ้ามันพยายามกดตาท่านลงตีหัวท่านหัวท่านกดลงมามองที่พื้นนั่นคือพันธนาการทั้งสิ้นจะเป็นแพ็คเกจจิ้งแบบไหนก็ตามจะดูสวยงามดูสวยหรูดูทันสมัยดูรสนิยมดีอย่างไรก็ตามมันคือพันธนาการทั้งสิ้นแต่ข่าวดีคือพระเยซูทรงต้องการมาปลดปล่อยพันธนาการและโซ่ล่ามเหล่านั้นพี่น้องพันธนาการล้วนสร้างกรงขังและกักขังชีวิตของเราแต่พระเยซูทรงทำให้เราเป็นไทยเองไหมครับพระองค์ทรงให้เรามีอิสรภาพจากสิ่งต่างๆมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อว่าบริตนีย์รูอิสเธอเป็นอดีตนางเอกแต่ไม่ใช่นางเอกหนังดีเป็นนางเอกหนังโป๊คนหนึ่งในอเมริกาและเธอกลับใจและหลุดจากพันธนาการทั้งปวงได้เธอเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีพระเจ้าและเธอก็ไม่เคยคิดว่าพระเยซูจะมารักอะไรเธอได้เพราะเธอเป็นนางเอกหนังไม่ดีหนังลามกหนังสกปรกวันหนึ่งเธอได้รับพระคัมภีร์ฉบับเวอร์ชั่นแปลกประหลาดหนังสือเล่มนั้นเขียนว่า Jesus loves porn stars พระเยซูทรงรักนางเอกหนังโป๊เธอก็งงว่าเป็นไปได้เหรอพระเยซูจะมารักอะไรฉันแถมเป็นพระคัมภีร์ต่างหากในนั้นมีมัทธิวมาระโกลูกาไม่น่าใช่มั้งสงสัยปกคงจะผิดแต่เธอก็รับมาแล้วเธอก็สงสัยพระเยซูจะมารักฉันได้ยังไงฉันคือนางเอกหนังโป้นะแล้วเธอก็วางพระคัมภีร์นั้นไว้แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรจนวันหนึ่งเนี่ยเธอเริ่มพลิกอ่านเริ่มเปิดอ่านพระคัมภีร์เล่มที่มีปกเขียนว่าพระเยซูทรงรักนางเอกหนังโป้เนี่ยเธอก็เริ่มอ่านแล้วเธอสัมผัสได้จริงๆว่าพระเยซูทรงรักเธออย่างที่เธอเป็นไม่ขึ้นว่าเธอเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรในอดีตและในปัจจุบันแต่พระเยซูทรงยืนยัน
ธอในความรักของเธอในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเธอมีอยู่วันหนึ่งเธอต้องเดินทางไปถ่ายหนังซึ่งแน่นอนไม่ใช่หนังที่เราควรจะดูแต่เป็นหนังโป๊ไปถ่ายหนังที่ลาสเวกัสขณะเธอกำลังเดินทางเธอเกิดคิดในใจว่าเอ๊ะน่าจะเอาพระคัมภีร์เล่มนี้ไปด้วยที่เขียนว่า Jesus Loves Porn Star ไปด้วยเธอก็พกขึ้นเครื่องไปด้วยขึ้นเครื่องบินไปด้วยและขณะที่อยู่บนเครื่องเธอก็เปิดอ่านแล้วเธอได้อ่านพบในวิวรณ์บทที่2ข้อ20ที่กล่าวถึงหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเยเซเบลที่ได้ล่อลวงคนอื่นๆให้หลงไปในความผิดบาปทางเพศล่อลวงคนอื่นให้ไปในความบาปร่วมเวณีเมื่อเธออ่านแล้วเนี่ยเธอก็คิดในใจนี่มันฉันนี่ฉันคือเยเซเบลคนนี้นี่ที่ล่อลวงให้คนไปสู่บาปแห่งการล่วงเวณีฉันคือเยเซเบลคนนี้นี่นาที่ล่อลวงให้คนเนี่ยไปทำบาปเหล่านี้ทันใดนั้นเธอตัดสินใจทันทีว่าเธอจะเลิกจากสิ่งเหล่านั้นอย่างอัศจรรย์ใจเธอตัดสินใจด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวจนะของพระเจ้าที่เธอได้อ่านแม้ปกจะดูไม่ค่อยหน้าประหลาดดูแปลกประหลาดก็ตามแต่เนื้อในคือพระวจนะของพระเจ้าแล้วเธอก็ปฏิเสธงานที่ลาสเวกัสไปแล้วก็รับผลจากการปฏิเสธงานแบบฉุกละหุกเหล่านั้นแต่เธอกลับมามีชีวิตใหม่แล้วเธอก็ได้อัดคลิปวิดีโอเปิดเผยถึงชีวิตของเธอและได้เล่าถึงการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงเปลี่ยนเธอผ่านพระวจนะของพระเจ้าและปลดปล่อยเธอจากพันธนาการที่เป็นโซ่ตรวนและเธอจะดูถูกตัวเองมาตลอดเธอดูถูกตัวเองว่าเธอเป็นผู้ที่ขายตัวเองและพระเยซูจะมารักฉันได้ยังไงแต่พี่น้องพระเยซูทรงยืนยันในความรักที่มีต่อเธอและพระวจนะพระเจ้าที่เธออ่านอย่างเรียบง่ายบนเครื่องบินมันเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได้พี่น้องพระวจนะพระเจ้าจึงมีฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับพระวจนะของพระเจ้าจึงมีฤทธิ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์กับทุกคนที่อ่านพระวจนะพระเจ้าเพราะเมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าก็กำลังสแกนอ่านชีวิตของเราเมื่อเราเปิดอ่านพระคัมภีร์ด้วยใจที่เปิดพระวจนะพระเจ้านั้นจะเป็นฤทธิ์เดชในการมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์มีอีกคนหนึ่งที่ผมรู้จักกับท่านบ้างเป็นศรีบาลผู้หญิงคนหนึ่งในประเทศไทยนี่เองนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าเธอมีช่วงเวลาในวัยรุ่นที่ไม่สวยงามเลยเธอมีช่วงเวลาในวัยรุ่นที่ครอบครัวแตกสลายมีแต่ปัญหาชีวิตมากมายจนเธอคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งมากจนมีอยู่ครั้งเธอได้รับการแจกพระคัมภีร์กีเรียนเล่มสีฟ้าแล้วเธอก็เก็บเอาไว้ไม่ได้สนใจแต่มีอยู่ครั้งนึงเมื่อเธอตัดสินใจว่าจะไปฆ่าตัวตายละเพราะเธอทนไม่ไหวกับชีวิตที่มีแต่ปัญหาแล้วก็มีแต่ความผิดหวังอยู่ตลอดเวลาเธอเตรียมตัวคว้าทุกอย่างไปแล้วแล้วเธอก็คว้าพระคัมภีร์ไปด้วยคว้ากีเรียนไปด้วยเอาไว้ไปช่วยฆ่าตัวตายยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่เธอเอาไปด้วยและเมื่อเธอพระเจ้าทรงดลใจให้เธอเปิดอ่านกีเดียนก่อนจะออกไปฆ่าตัวตายเธออ่านไปเรื่อยๆและพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ขณะที่เธออ่านเธอพบสันติสุขที่แปลกประหลาดใจและความคิดในการฆ่าตัวตายก็หายไปอย่างหมดสิ้นและไม่ใช่กลายเป็นคนธรรมดาเธอกลายเป็นศรีบาลหญิงคนหนึ่งที่รับใช้พระเจ้าและมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าพี่น้องพระวจนะพระเจ้าจึงมีฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้เอเมนไหมครับพระคัมภีร์ไม่ใช่เพียงแค่หนังสือประวัติศาสตร์บันทึกว่ามารีมีกี่คนใครหนอมาเจอพระเยซูไม่ใช่เพียงแค่ประวัติศาสตร์แต่เป็นพระวจนะแห่งชีวิตพี่น้องหลายคนพยายามไปเสาะแสวงหาสิ่งน่าตื่นเต้นมากมายพระคัมภีร์บอกว่ายุคสุดท้ายเป็นยุคที่คนจะมัวแสวงหาการอัศจรรย์แสวงหาหมายสำคัญอะไรมากมายเพื่อจะมาเติมเต็มในชีวิตพยายามจะไปหาให้มันดูเกินธรรมชาติเพราะรู้สึกว่าจะได้ไขว่คว้ามาเติมเต็มในชีวิตพี่น้องการอัศจรรย์ทำให้เรารู้ว่ามีพระเจ้าทำให้เรารู้ว่ามีพระเจ้าแต่พระวจนะทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนอย่างพระองค์มากขึ้นเอเมนครับเราเห็นคนเราวางมือรักษาโรคมีการอัศจรรย์มีการเจ็บป่วยและหายนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากแต่นั่นทำให้เรารู้ว่ามีพระเจ้าตระหนักว่ามีพระเจ้าจริงๆนะไม่ใช่เพียงแค่นิยายหรือเรื่องเล่าแต่นั่นไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรใครที่บอกว่าโอ้โหพี่น้องเรียนพระคัมภีร์มากไป
ไม่ดีเดี๋ยวสมองบวมพระคัมภีร์มากไปเดี๋ยวท้องอืดไม่ต้องเข้าใจผิดแล้วใครว่าโอ้เทศนาเยอะไปอาจารย์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ได้ไหมสัปดาห์หนึ่งคอนเสิร์ตอีกสัปดาห์นึงเทศนาได้ไหมเทศบ่อยๆแล้วมันฟังแล้วเหนื่อยมันสมองมันบวมตอบสนองไม่ทันฟังแล้วเบื่อบวมตัวบวมสมองบวมพี่น้องเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิดอย่างมากแล้วพี่น้องที่รักยิ่งอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ด้วยการดำรัสพระองค์ทรงสร้างโลกด้วยการด้วยพระวาทะของพระองค์สดุดีบอกว่าพระดำรัสของพระองค์นั้นเป็นโคมสำหรับเท้าพระเยซูทรงบอกว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่ด้วยพระวจนะที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเปาโลบอกว่าพระคัมภีร์ตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าผู้เขียนฮีบรูบอกว่าพระวจนะนั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพพี่น้องคริสตจักรของเราจึงย้ำเสมอว่าการอ่านพระคัมภีร์การรู้พระคัมภีร์จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากการได้อ่านพระวจนะพระเจ้าจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากเราทุกคนต้องรู้พระคัมภีร์ต้องเห็นคุณค่าพระวจนะพระเจ้าและต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าเอเมนครับอย่าให้เราหลงไปมัวแต่มองหาอะไรมากมายแล้วลืมที่จะกลับมายืนอยู่บนพระวจนะพระเจ้าอย่าสร้างบ้านให้สวยงามเพลินจนลืมรากฐานที่ต้องปักลงไปบนศิลาอย่าเพียงมองแต่รับใช้พระเจ้าอย่างขยันขันแข็งแล้วกลับบ้านไปด้วยความว่างเปล่าและไม่มีอาหารคือพระวจนะพระเจ้าที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราเลยพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยให้เรารับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงปลดปล่อยให้เราเป็นไทยจากพันธนาการต่างๆด้วยพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้พระวิญญาณจะทำงานในใจของท่านเมื่อพระวจนะนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านพระวิญญาณจะสามารถทำงานและพูดคุยกับท่านเมื่อท่านมีพระวจนะพระเจ้ารู้พระวจนะพระเจ้าและให้พระวจนะพระเจ้านั้นเข้ามาดำรงอยู่ในชีวิตของท่านวันนี้ชีวิตเรามีอะไรเป็นพันธนาการอยู่หรือไม่วันนี้ท่านยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนสิ่งของค่านิยมในโลกอะไรหรือไม่ที่นำท่านออกไปไกลจากทางของพระเจ้าให้พระเยซูทรงช่วยเองไหมครับให้พระเจ้าทรงช่วยชีวิตของท่านให้พระวจนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงช่วยปลดปล่อยท่านให้พ้นจากโซ่ตรวนและเป็นไทยและการที่เรารับพระคุณของพระเจ้ามาในชีวิตอย่างนี้นั่นจะเป็นแรงผลักชีวิตเราตลอดชีวิตของท่านพี่น้องมารีมักดาลาเป็นคนใหม่เมื่อเขาติดตามพระเยซูเมื่อเขารับการปลดปล่อยพันธนาการในชีวิตของเขากลายเป็นคนใหม่และพระบิดาบอกว่ามารีมักดาลาคนนี้ติดตามพระเยซูมาตลอดชั่วชีวิตของเขาท่านอยากเป็นคนใหม่ไหมครับถ้าอยากเป็นคนใหม่อย่างสมบูรณ์อย่างถาวรให้พระเจ้าเข้ามาช่วยชีวิตของท่านปลดปล่อยชีวิตท่านจากโซ่ตรวนเหล่านั้นรับพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตสิ่งที่สามคือมารีมักดาลาเนี่ยติดตามพระเจ้าในทุกสถานการณ์ของชีวิตเธอติดตามพระเจ้าในทุกสถานการณ์ของชีวิตมารีมักดาลาเนี่ยเธออยู่กับพระเยซูคริสต์เนี่ยในช่วงเวลาของการตรึงกางเขนจนถึงช่วงเวลาของการนำพระศพไปฝังแล้วเธอยังคงติดตามพระเยซูไปอย่างใกล้ชิดไม่หนีไปไหนเลยขณะที่สาวกวงในทั้งหมดยกเว้นยอนเนี่ยหนีไปคนละทิศคนละทางแล้วผู้ชายไปก่อนเลยนะครับผู้หญิงยังคงยืนหยัดอยู่กับกางเขนพระเยซูขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้หญิงนะครับที่เป็นคนที่ยืนหยัดผู้ชายนี่วิ่งเร็วเปโตรที่ไปก่อนแล้วครับปากเร็วขาเร็วด้วยไปก่อนแล้ววิ่งหนีแล้วแต่มารีมักดาลากับผู้หญิงหลายคนยังคงยืนหยัดอยู่ที่กางเขนพระเยซูมัทธิว27ข้อ55ถึงข้อ61นะครับบอกว่าที่นั่นมีผู้หญิงหลายคนที่ติดตามพระองค์จากกาลิลีเพื่อจะปฏิบัติพระองค์มองดูอยู่แต่ไกลมีมารีชมักดารามารีมันดาของยากอและโยเซฟและมานาของบุตรทั้งสองของเซเบดีข้อ61มารีชาวมักดารากับมารีอีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่ที่นั่นตรงหน้าอุโมงค์ไม่ไปไหนเลยแม้เวลานั้นนะครับมารีมักดาราเนี่ยยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการฟื้นคืนพระชนเธอยังไม่เข้าใจว่าพระเยซูจะยังไงต่อ
เธอรู้แค่พระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วอยู่ในอุโมงค์นี้แต่เธอยังคงมีความผูกพันและยังคงสำนึกในพระคุณของพระเยซูเป็นอย่างมากในข้อที่1ที่เราอ่านเมื่อสักครู่ในมาระโก16เนี่ยบอกว่าเมื่อวันซาบาโตผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบพร้อมกับนางซาโลเม่ไปซื้อเครื่องหอมเพื่อจะนำไปฉลองพระศพของพระองค์เธอยังคงคิดว่าพระเยซูยังตายอยู่วันศุกร์วันพระเยซูทรงถูกตรึงตายวันเสาร์เป็นวันซาบาโตคนยิวไม่ทำอะไรเลยวันศุกร์เมื่อถูกตรึงคนยังรีบร้อนที่จะห่อพระศพพระเยซูแล้วก็รีบเอาไปอยู่ในอุโมงค์สงเพราะจะหมดเวลาแล้วในการทำการต่างๆเพราะจะเข้าวันซาบาโตแล้วและพอหมดวันซาบาโตปั๊บเข้าสู่วันอาทิตย์มารีมักดาลากับมารีทั้งหลายกุลีกุจอเตรียมที่จะเอาเครื่องหอมไปฉลองพระศพพระเยซูทันทีเธอมีความผูกพันกับพระเยซูแม้วันที่พระเยซูขับเธอขับผีออกและวันที่พระเยซูถูกตรึงและวันที่พระเยซูแม้ว่าจะเหมือนตายไปแล้วก็ตามที่อุโมงค์ฝังศพเนี่ยมารีมักดาลาพบกับทูตสวรรค์ได้รับการแจ้งข่าวว่าพระเยซูทรงฟื้นแล้วเธอยังตกใจพิศวงงงงวยอยู่และพระเยซูทรงปรากฏกับเธอแล้วก็บอกเธอรับสั่งให้เธอไปบอกเรื่องนี้กับคนอื่นๆต่อไปด้วยเธอจึงมีหน้าที่ในการเป็นเหมือนมิชชันนารีไปบอกข่าวให้กับสาวกที่รออยู่และกำลังหวาดกลัวอยู่พี่น้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่ามารีมักดาลาคนนี้เนี่ยติดตามและรับใช้พระเยซูเนี่ยทั้งในเวลาที่เธอได้รับพรคือรับการช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์ในวันที่พระเยซูยังให้สิ่งดีกับเธอคือมาช่วยเหลือเธอขับผีออกจากชื่อของบทพันธนาการจากชื่อของเธอจนกระทั่งถึงวันที่พระเยซูดูเหมือนไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้แล้วดูเหมือนพระเยซูอาจจะไม่เป็นอย่างที่เธอเข้าใจเพราะพระเยซูกำลังถูกตรึงที่กางเขนและก็ตายเสียชีวิตและไปถูกฝังอยู่ในอุโมงค์ฝังศพเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่ว่าพระเยซูจะเป็นผู้ที่ให้พรกับเธอหรืออาจจะไม่ได้ให้พระพรกับเธอเธอยังคงเชื่อมั่นและมองว่าพระเยซูทรงยังคงเป็นพระเจ้าของเธออยู่ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามเห็นไหมครับพระเจ้าอาจจะไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราหลายต่อหลายครั้งคิดพระเจ้าอาจจะไม่ได้มาตามใจเราในหลายต่อหลายครั้งในชีวิตของเราพระเจ้าอาจจะไม่ได้มาเป็นตู้ ATM ให้เราเสมอเมื่อเราต้องการเงินสดเบิกได้ตลอดพระองค์อาจจะไม่ได้ตามใจท่านในทุกอย่างตลอดเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดจินตนาการคำถามคือถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นดั่งใจท่านท่านยังคงติดตามพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าเหมือนอย่างมารีมักดาลาหรือไม่แต่ขอบคุณพระเจ้าที่นามินมักดาลาเธอไม่ได้เข้าใจผิดนึกว่าพระเยซูตายไปที่เรียบร้อยแล้วและเธอต้องอยู่ในความโศกเศร้าไปตลอดชีวิตเพราะพระเยซูทรงฟื้นขึ้นมาและยืนยันในความเชื่อของเธอว่าพระเยซูยังคงเป็นพระเจ้าของเธอไม่ว่าจะในเหตุการณ์ไหนในสถานการณ์ใดก็ตามพี่น้องวันนี้เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงวายพระชนม์บนไม้กางเขนและพระองค์ทรงฟื้นพระชนม์เพื่อชีวิตของท่านและพระองค์ทรงคาดหวังพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่านในทุกเหตุการณ์ในชีวิตของท่านเห็นไหมครับยังคงเป็นพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะโลหรือไฮไม่ว่าจะต่ำหรือจะสูงจะช่วงยากแค้นหรือช่วงมั่งมีในช่วงทุกข์ยากหรือช่วงที่มีความสุขช่วงเจ็บป่วยหรือช่วงแข็งแรงในทุกอิริยาบถในทุกสถานการณ์ในชีวิตของท่านพระองค์ยังคงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตท่านอยู่ทั้งในช่วงก่อนจะสอบโอ้พึ่งพาพระเจ้าสุดใจสอบเสร็จพระเจ้าหายไปไหนพระองค์อยู่ในห้องสอบไม่ได้ออกมาเพราะเราไม่ออกมาด้วยแต่พระองค์ยังคงเป็นพระเจ้าอยู่แม้ก่อนจะสอบโอ้พระเจ้าช่วยด้วยจนหลังสอบพระเยซูก็ยังคงอยู่กับท่านก่อนจะไปสมัครงานโอ้พระเจ้าช่วยด้วยพอได้งานมาลืมพระเจ้าไปแล้วตอนมีปัญหาชีวิตโอ้พระเจ้าช่วยด้วยพอปัญหาหมดไปลืมพระเจ้าไปอีกแล้วพี่น้องอยากให้เราเป็นแบบนั้นแต่ให้เรามีพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่เสมอในทุกเวลาของชีวิตเราเอเมนครับวันหนึ่งจะมีคนหลายคนหน้าที่การงานร่ำรวยขึ้นขอพระเจ้าทรงช่วยว่าวันที่ท่านมีน้อยพระเจ้าจะยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านและวันที่ท่านมีมากเงินจะไม่ใหญ่กว่าพระเจ้าเอเมนไหมครับวันที่ท่านเป็นโสดพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่หนูจะติดตามพระเจ้าได้สิ้นสุดใจแต่วันที่มีแฟนมีชายหนุ่มหญิงสาวมาก๊อกแก๊กอยู่ข้างๆท่าน
พระเจ้ายังคงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งอยู่หรือไม่วันที่แต่งงานกันแล้วน่ารักรักกันพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในครอบครัวของเราวันที่เริ่มมีลูกน้อยมาเป็นแก้วตาดวงใจศูนย์กลางแห่งความเชื่อเราเปลี่ยนใหม่กลายเป็นลูกน้อยยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าแล้วหรือเปล่าพี่น้องพระเจ้าทรงรักลูกของเราแต่พระองค์ทรงต้องการให้เรารักพระองค์มากที่สุดเพราะนั่นคือคำตอบทางเดียวของความมั่นคงที่สุดในชีวิตของท่านพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยเราชีวิตของนางมารีมักดาลาเธอได้ยืนยันในสิ่งนี้แล้วว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงในชีวิตของเธอพระเยซูทรงปลดปล่อยเธอจากพันธนาการพระเยซูจะปลดปล่อยท่านจากพันธนาการเช่นเดียวกันและการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตเธอทำให้เป็นแรงผลักดันอันสำคัญทำให้เธอเดินติดตามพระเจ้าและเธอรู้ว่าพระเยซูเป็นใครอย่างชัดเจนในชีวิตของเธอเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดได้สัมผัสใจของท่านเช่นเดียวกันเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงมาตรัสกับนางมารีมักดาลาทำให้เธอรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าวันนี้ขอให้เราได้เข้ามาบอกพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าผู้ปลดปล่อยข้าพเจ้าจากความบาปจากพันธนาการทั้งปวงจากอดีตจากความชั่วร้ายทั้งหมดจากความเศร้าใจจากความหมองใจและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ฟื้นคืนพระชนและยืนยันในความรักที่มีต่อตัวข้าพเจ้าเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ